เด็กหญิงขวัญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1อาศัยอยู่กับคุณย่าเพียงลำพังตั้งแต่8:30 น.ถึง3:30 น.กลางวันเข้าเรียนกลางคืนเข้าทำงานหารายได้จุนเจือครอบครัวนักสู้ชีวิตตัวน้อยแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ไม่ทิ้งการศึกษาหนูคิดว่าทุนการศึกษาของสุจี้นะคะแบ่งเบาภาระของหนูได้ไปเยอะเลยค่ะหลังจากได้รับทุนการศึกษาชื่อจี้เมื่อปี2556เป็นต้นมาเด็กหญิงขวัญได้ใช้ความสำนึกคุณเป็นแรงผลักดันร่วมเป็นจิตอาสาตัวน้อยกับชื่อจี้